จริงวันนี้มาขอความเป็นธรรมด้วยคือมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจที่แจ้งความเท็จเบิกความเท็จหาว่าชาวประมงนครสวรรค์เนี่ยเอาหางเสือเรือจะไปฆ่าเจ้าพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทาง2ลุงกับหลานเนี่ยไปหาปลาในพื้นที่ของห้ามแล้วก็เขาใช้ปืนลูกซองในการยิงไม่ให้หลบหนีพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยโดนที่ทางนายเทียนหรือวิเศษเนี่ยได้รับบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลกับเรือก็พังพอหลังจากนั้นประมาณ5วันเนี่ยหลังจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจก็มาแจ้งความว่าเอาหางเสือเรือไปพยายามตัดคอทางเขากลายเป็นข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานจนกระทั่งศาลอัยการเนี่ยสั่งฟ้องทั้ง2คนเลยนะครับคนนี้นั่งอยู่บนหัวเรือคนนี้เป็นคนควบคุมเรือพอขึ้นไปที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ศาลนครสวรรค์เนี่ยเห็นว่าไม่รับฟ้องตรงจุดที่บริเวณที่ไปแล้วถูกตำรวจไล่เนี่ยคือปกติชาวบ้านเขาเข้าไปตรงนั้นด้วยก็มีครับสัญจรนี่เลย